ไม่ธรรมดาจริงๆเปิดราคาบ้านใหม่ไออภิสดาหลังนี้ใช่เรือนหอไหมเป็นอีกหนึ่งพิธีกรสาวสวยถมรวยมากและในตอนนี้นั้นเธอขึ้นเท่นเป็นว่าที่คุณแม่เลวด้วยค่ะสำหรับไออภิสดาซึ่งในตอนนี้เธอนั้นตั้งท้องได้4เดือนเลวถมยังแฮปปี้สุดๆและในตอนนี้ใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่ที่ต่างประเทศค่ะโดยล่าสุดในช่อง YouTube อภิสดา Day Episode 13สาวไอเธอได้พาไปดูบ้านหลังใหม่ที่กำลังสร้างไปได้ 70% แล้วโดยเธอได้เผยว่าบ้านหลังนี้นางไม่ชะเรือนหอแต่สร้างให้พ่อกับแม่โดยในคลิปบ้านหลังนี้มีขนาด5ห้องนอนมีทั้งหมด3ชั้นเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่190ตารางวาแล้ววางราคาไว้คร่าวๆอยู่ที่40ล้านบาทที่บอกว่าบ้านหลังนี้ยังไม่ใช่เรือนหอเพราะว่าในอนาคตจะแยกไปอยู่กับสามีซึ่งเขาเป็นฝรั่งก็ได้ดูที่ปลูกบ้านไว้เร็วอยู่ริมแม่น้ำเพราะเขาชอบและดูไว้ก่อนที่จะมาเจอไอเอาเป็นว่าหากบ้านของไอสร้างเสร็จก็อย่าลืมพาแฟนคลับไปทั่วบ้านด้วยนะคะ